วัสดีครับจากเว็บไซต์ไทยเรทิทอย .com นะวันนี้ผมขอนำเสนอของเล่นปืนยิงน้ำอีกชนิดหนึ่งมันเป็นรุ่น P90 ซึ่งเป็นรุ่นที่ค่อนข้างนิยมเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวว่าข้างในมันมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาก็จะพบอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ทีละชิ้นเลยอันดับแรกเลยก็คือตัวปืน P90 ของเราเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้คุณทราบว่ามันมีขนาดความยาวเท่าไหร่วัดจากปากกระบอกปืนไปถึงพานท้ายมันนะอยู่ที่21นิ้วหรือ52เซนติเมตรนะครับต่อไปตัวปืนนะมันจะมาพร้อมกับที่เก็บเสียงคือตัวนี้ซึ่งเราเล่นอ่ะมันก็ต้องใส่ด้วยกันนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้คุณดูแล้วผมจะวัดขนาดโดยรวมของมันอีกทีว่ามันยาวเท่าไหร่เมื่อเราใส่ที่เก็บเสียงถ้าเราใส่ที่เก็บเสียงเนี่ยความยาวของปืนน่ะมันจะอยู่ที่25นิ้วหรือ64เซนติเมตรนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นตัวแบตเตอรี่ซึ่งมันจะมาพร้อมกับสายชาร์จตัวนี้จะไม่มีหม้อแปลงให้นะครับคุณจะต้องเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์หรือเสียบกับแท่นชาร์จมือถือก็ได้วิธีการชาร์จของมันก็คือให้คุณเสียบเป็นอย่างนี้พอเวลาเสียบไปที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือแท่นชาร์จมือถือเนี่ยมันจะเกิดไฟแดงขึ้นจะรู้ได้ไงว่าแบตเต็มก็คือไฟแดงมันจะดับลงนะครับผมต่อมาคือสายสะพายนี่นะครับสำหรับสะพายปืนถัดมาตัวนี้จะเป็นแว่นตาซึ่งเอาไว้สำหรับป้องกันเวลาเล่นหลายๆคนเนาะเวลาลูกกระสุนยิงเข้ามาจะไม่เกิดอันตรายอะไรทั้งสิ้นถัดออกมาตัวนี้จะเป็นที่ใส่หรือที่แช่ลูกกระสุนนะครับซึ่งกระสุนสำหรับใช้ปืนสำหรับปืนตัวนี้มันจะอยู่ที่ 7-8 มิลนะครับจะมีแถมให้ทั้งสิ้น1 2 3 4 5 5ถุงถุงละ500นัด55 25แถมให้ 2,500 นัดนะครับถ้าไม่พอใช้ไงสามารถซื้อได้ที่ผมอีกทีนะวิธีใส่วิธีใช้ลูกกระสุนเนี่ยคือคุณจะต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะครับวิธีก็คือเอาแกะเม็ดเล็กๆเนี่ยใส่ไว้ในโหลหรือใส่ไปกับอะไรก็ได้แช่วันสิ้น4ชั่วโมงถึงจะพร้อมใช้นะครับต่อไปเป็นอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายแหละคือตัวช่วยเล็งของเรานะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นนะครับสักครู่นะตัวนี้มันจะเป็นเลเซอร์ในตัวนะครับผมนี่ในคลิปอาจจะไม่เห็นเนาะเป็นเลเซอร์ชี้เป้านะต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่แล้วเคสที่คุณดูว่ามันเป็นยังไงนะวิธีการใส่แบตเตอรี่สำหรับตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีฝาท้ายอยู่ตรงนี้ให้เราเปิดมันออกมาแล้วให้คุณเอาแบตเตอรี่ใส่ไปที่พานท้ายวิธีการใส่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเก็บสายนี่มันจะอยู่ประมาณนี้ให้เราใส่ฝาไว้ที่ไหนนะครับก็จะแนบสนิทไปทีนี้ปืนก็จะพร้อมใช้แล้วแต่ณตอนนี้ปืนมันยังกดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีเซฟตี้ด้วยเซฟตี้จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบริเวณไกปืนนะครับให้เราดันมาฝั่งนี้ทีนี้ก็จะพร้อมเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะลั่นไกคุณดูโดยที่ยังไม่ใส่ลูกกระสุนนะนี่ตัวนี้มีระบบโบแบ็กด้วยมันจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นในทีมนะครับเห็นไหมครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใส่ลูกกระสุนให้คุณดูครับสำหรับวิธีใส่ลูกกระสุนสำหรับตัวนี้นะครับให้คุณกดตรงนี้นะครับปั๊บทีนี้แมกกาซีนมันจะหลุดออกมานี่อย่างนี้นะครับผมทีนี้ให้เราเปิดฝาตรงนี้แล้วให้เอาลูกกระสุนที่เราเอาไปแช่แล้วจำนวน4ชั่วโมงนะเทตรงนี้นะครับคุณจะใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวที่มันแถมมาก็ได้อ่ะผมใส่ให้ดูประมาณหนึ่งแล้วกันถ้าคุณอยากใส่มากกว่านี้คุณก็แค่ถอยตรงนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับลูกกระสุนมันก็จะค่อยๆดันลงมามันเป็นระบบสปริงอ่ะปิดฝาปั๊บทีนี้ก็ให้เรากลับไปใส่ตัวนี้เหมือนเดิม
เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีการยิงให้ดูครับ